อ้าวละผ่านไปสวัสดีลุงว้าก็ค่อนก็ไม่ได้นะลุงออกหนูขอมาแชร์เรื่องผลของการงับอากาศในการรักษาตัวเองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยคำว่าแชร์เนี่ยเราต้องแชร์กันนะหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดแล้วก็แชร์กันได้ไม่เห็นปัญหาไม่เห็นปัญหาเลยนะหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดแชร์ไปจ้ะแชร์กับเชื่อมเชื่อมไปว่าออก แชร์กันนะครับขอแชร์มา2 ปีไม่เคยกินยาอะไรเลยดีมากงับอากาศเท่านั้นค่ะตั้งแต่เจอลุงใน YouTube และทำตามไททันแมนได้ผลดีมากค่ะขอบคุณลุงงอกและไททันแมนเป็นอย่างมากโอเคมันก็ได้ผลนะครับถามว่าที่ว่าเนี่ยใครได้ประโยชน์ก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านน่ะได้ประโยชน์นะใช่ไหมเออหรือว่าจะย้อนแย้งลงย้อนแย้งย้อนแย้งไปเลยกดไปเยอะไอ้ตรงเนี้ยกดย้อนแย้งหยดไม่ดีกดไปเยอะไปเลยผมเฉยๆพวกนี้ใช่ไหมครับ ก็ดูใครว่าไม่ดีทีเดียวนี่เป็นต้นก็เหมาะก็ควรตามที่ว่านี่เนาะอืมโอเคไหมอืมก็ถือว่าได้ผลก็ทำเราครับพวกนี้ของดีๆเป็นของฟรีด้วยให้ถึงบ้านต่างหากโอ้ยมาไหนได้โยมเอ้ยว่าเนี่ยมันต้องช่วยกันมนุษย์เราไม่ช่วยกันมันต้องมีความคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลทางตรงทางอ้อมอย่าไปหวังผลตอบแทนครับเดี๋ยวมันมีผลของมันเองเนี่ยคนนี้ใช่ไหมครับผลตอบแทนตอบแทนก็เป็นบุญเป็นกุศลอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะยิ่งให้มากยิ่งได้มากนะครับไม่รู้ว่านี่ผมใช้หลักนี่เลยครับยิ่งให้มากยิ่งได้มากแต่ความคิดตัวนี้ผมมีมาตั้งนานแล้วยิ่งให้มากยิ่งได้มากตั้งแต่ยุคนู้นตั้งแต่ปี2508ให้มากยิ่งได้มากเพราะช่วงนั้นน่ะสอนเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกสุดท้ายเขียนหนังสือขายได้แหละเครื่องยนต์กลไกก็เพราะยิ่งให้ได้ยิ่งให้มากยิ่งได้มากนะก็เพราะคำนี้ไม่รู้ขายได้ก็แล้วกันเริ่มตั้งแต่20 บาทนี่ก็เล่นช่างวันอยู่คิดใจใช่ไหมลูกใครเคยอ่านมั้งเนี่ยอ่านระหว่างไม่ลงนะต้องซื้อลุงไม่ได้นะบอกใครก็ได้อ่านแล้วลืมไม่ลงนะหรืออ่านแล้วฝันร้ายโอ้ไม่มีแล้วครับก่อนไหนเคยอ่านช่างวันหยุดในนิตยสารกลางปีมาก่อนจะรู้ทันทีเลยโอ้สำนวนกวนโอ้ยก็เยอะกวนใต้นมก็แยะฟังสักตั้งสักหน่อยดีไหมจำนวนสัตว์โลกเกิดจากการผสมพันธุ์กันตามกฎของธรรมชาติเครื่องยนต์กลไกเกิดจากจินตนาการที่ถือกำเนิดมาจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติคนหูหนวกหรือตาบอดมีจินตนาการเหมือนกับคนหูดีตาดีฉันใดเครื่องยนต์กลไกย่อมก่อเกิดกำเนิดมาจากคนใบ้ได้ฉันนั้นเหมือนกันเครื่องยนต์เกิดจากคนใบ้มนุษย์มนาและสัตว์ป่าตลอดจนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายในสากลโลกถือกำเนิดเกิดมาจากบรรพบุรุษเพื่อถือกำเนิดมาจากบรรพบุรุษที่อาศัยจุดปฏิสนธิสืบพันธุ์ต่อเนื่องกันมาช้านานเครื่องยนต์กลไกเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจจะเอาอะไรมาเป็นจุดกำเนิดที่แท้จริงถ้าจับหญิงชายต่างวัยต่างขนาดมาอยู่ร่วมหออันเดียวกันอีกไม่นานวันคงกำเนิดทายาทแต่ถ้าหากว่าจับเครื่องยนต์กลไกต่างยี่ห้อเข้ามาอยู่ห้องหอเดียวกันต่อให้อีกหลายร้อยล้านวันก็ไม่มีวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ว้าไปโน่น
ี่สำนวนสำนวนฟังให้ดีตราบใดที่นักวิทยาศาสตร์สาขาชีวะยังไม่สามารถค้นหาคำตอบว่าชีสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกเกิดมาได้อย่างไรนับภาษาอะไรนายไกสอนพรหมพิทักษ์คนหัวงอกในปัจจุบันซึ่งจัดอยู่ในจำพวกบัวใต้น้ำจะหาคำตอบมาบอกเล่า90ต่อท่านที่อ่านนะครับเครื่องยนต์กลไกเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้และเป็นไปไม่ได้แน่นอนจนกว่ากระดูกจะถูกแปลสภาพเป็นอย่างอื่นกันแน่อ้าวนี่สำนวนยังไม่ได้เข้าเรื่องนะเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องนะเนี่ยอ้าวยังไม่ทันไรร่วมปากอ่าวซะแล้วพอมันจะกลายเป็นมากเกินไปก็เลยว่าสำนวนกวนโอ้ยก็ได้สำนวนกวนใต้นมพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะอ้าวเขียนเรื่องแล้วเครื่องยนต์อ่านแล้วก็หัวรอต่อกันสิกันละกันละกันนะเอาละต่อไปทีหนึ่งนะครับคุณลุงอยู่200ปี